ในข้อมูลยืนยัน Moto X30 Pro จะพร้อมกับกล้อง200ล้านพิกเซลรุ่นแรกในวงการอาจเปิดตัวเดือนนี้มีข่าวลือออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่า Motorola มีแผนจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลโดยอาจใช้ชื่อว่า Moto Frontier ล่าสุดก็เริ่มมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ใช้ชื่อว่า Moto X30 Pro ซึ่งทางเชนจินผู้จัดการทั่วไปแผนกโมบายบิสเนสของ Lenovo China ได้เผยว่า Lenovo มีแผนที่จะเปิดตัว Moto X30 Pro เร็วๆนี้โดยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ถึง 1:1.22 นิ้วซึ่งจากขนาดที่ว่านี้คาดว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ ISOCELL HP1 ของทาง Samsung ครับซึ่งมีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลจากข้อมูลล่าสุดเชื่อว่า Moto X30 Pro อาจเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้และจะวางขายแบบ Exclusive เฉพาะในจีนเท่านั้นครับแต่ก็มีโอกาสรีแบรนด์เพื่อจะขายในประเทศอื่นๆในอนาคตด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆของ Moto X30 Pro นอกจากกล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลแล้วยังคาดว่าจะมีหน้าจอ OLED ขนาด 6.67 นิ้วที่มีค่า Refresh Rate 144Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8001ให้แบตเตอรี่ขนาด 4,500mAh พร้อมระบบชาร์จไว 125 วัตต์อีกด้วยครับเอาล่ะครับยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ